บายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกันอีกแล้วจากกับฟอร่ารักกินนี่กันสวยกันยังคนสร้างกะหลายจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเตรียมของรอแต่โต๊ะจีนมาแล้วแต่โต๊ะเดี๋ยวเขาจะมาส่งโต๊ะคำๆนี่แหละพี่น้องแต่นั่งจัดโต๊ะครับแขกแล้วเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยอามาลาแล้วก็มาไปสอบถามอามาลาว่าเมื่อยสำใดพี่น้องสีม่วงจ้าม่วงขาวพี่น้องกระบอกสวยดอกผามันหน่อยสั่งผ่ามา2มวนมวนเหลือ60เมตรนึกว่ามันจะหลายสุดท้ายบ่หลายซะพี่น้องนิดเดียวรอดูโต๊ะจีถ้าเบิ่งโต๊ะน่าจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้กะโต๊ะหับปัดเซินโต๊ะหับแขกพี่น้องนี่แหละค่ะโต๊ะหับแขกของนางนางเฮ็ดแล้วเรียบร้อยจ้าไปสอบถามลากากีกันเฮ้ยผ่านมันเบิดก่อนเด็กด้วยพักเก็บของซาเล่มาแก้น่ะเอาล้อแดงมันจะอยู่หน้าไปเทลงหันไว้แกลงถังให้ไว้แกลงถังแล้วสั่งน้ำแข็งมาใส่รถนะกำลังสั่งงานนางกะสิเมื่อยเนี่ยแหละพี่น้องสภาพเป็นตะเบิงงานวันที่จบงานฮักกันเริ่มปวดหัวแห้งพี่น้องงานสร้างนะจ๊ะต้องเข้าใจบ่าวมีก็ยังบ่ได้มาใกล้เลยจ้ะแต่เช้าพุ่นเพิ่นก็ยากทั้งพุ่นก็มีแต่เพื่อนล่ะค่ะคอยช่วยอยู่ก็คอยจัดนู่นจัดนี่จ้าบ่ได้กินข้าวน้ําจ้านางจะวิ่งตลาดแล้วก็วิ่งไปหาเราหมู่เราก็มึงนอนถากกินแล้วก็ไปหาเราแขกเอามือซนมือเลยพี่น้องไปหาเราหมู่ต่อพวกกับมามื้ออื่นก็มื้ออื่นแบบจอจั่นนะมั้ยพระเจ้าก็ยังติดกระเบื้องบ่ทันแล้วสุดแต่เป็นเราก็เป็นเราแบบว่าบอกมื้อวันที่แต่ที่จริงแล้วมันมื้อเดียวบอกมื้ออื่นละกันแล้วแม่นได้กินกันอาจจะบ่เพียงพอแน่นอนดีนะซั่นยังไปสั่งป่า50โลป่านินเนาะพุทธว่าสิเอาแต่นั้นแม่นเมื่อก่อนเฮ็ดยำพ่อบ่เฮ้ยเอาแต่ยำแล้วก็เป็ดไก่มันไม่พอผู้เฒ่าแถวบ้านนี่ก็หลายคนแม่นเฉพาะอันเฮ็ดกินนี่ก็เบิดไปเครื่องนึงแล้วมื้ออื่นว่าสิได้สั่งเพิ่มจ้ะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมได้เป็นหลายๆมันจะบ่พอบ่เป็นหยังดอกงัวอยู่ในคอกก็มีมันขาบ่ได้พี่น้องเฮือนแล้วก็ขาสัตว์ใหญ่บ่ได้จ้าต่อเลยจะเนาะนางน่ะจัดแล้วเรียบร้อยเด้ไอ้ผนังเฮือนนั่นน่ะนะปดว้าเวียพระจักมาแต่ใส่สางเฮ้ยเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเมื่อยก็เมื่อยปีนสูงก็สูงนางย่านตกตายปัดมาไปลื้อของนางออกว่าทาสีบ่แล้วบักแต่เศร้าบักบ่ท่านั่นแหละอยากหายอยากหายตะวันสรุปตัวนี้เจ้าบันไดก็บ่ทันแล้วตะวันสิได้เก็บกวดแล้วนี่นะแม่นบักคำๆแค่เด็กน้อยเก็บกวดใส่ขลุ่นแล้วตอนนี้สิอยู่อีหยังเออเขาเก็บไปเลยพบเด็กน้อยอยู่หลายๆนะใส่ขลุ่นให้เขาถือนั่นจ้างหนอกขนมเขานะเฮ้ยเครื่องดื่มหลายอยู่เบียร์วะจ๊ะบ่มีบ่มีบ่เฮ้ยเฮ็ดบุญ30ปลั้งแขกก็ว่าบ่ได้หลายเด้อเฮ้ย30กิบ่เบิดดอกมีแต่หมู่มีแต่คู่งานยังมากมายหรอกจ้าก็มีน้ำอันหลอกอันโลกมันยังไปจังซี่หรอกแม่นก็มีข้าวปุ้นหรือขนมจีนนั่นเอง50โลพอบ่50โลเพื่อห่อหามึงแม่นบ้านเฮานะบุญน่ะมันเต็มมันมีห่อเด้อเฮ้ยห่อหลักก็คือข้าวปุ้นแม่นเจ้าก็มาก็ต้องอยากห่ออยากหยังน้องเมื่อตอนลูกตอนหลานน่ะนะบางคนก็โม่บ่กินก็ห่อให้เด้อเฮ้ยแม่นอาหารที่จะลงโต๊ะของนางที่นางได้เตรียมพร้อมของส่วนตัวนะที่บอกว่าเมื่อไรมันสิผัดข้าวผัดนางหาเองนะมีข้าวผัดแล้วก็มีปลาราดพริกพี่น้องนางก็จะอิ่มเนาะนางจะอิ่มอยู่มึงว่าต้องเริ่มเห็ดตั้งจักม่วงมาจังสีทันบ่แม่นเริ่มเห็ดแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งพี่ก็เริ่มทอดเลยนี่นะแต่ว่าปลามันทอดไปได้เลยข้าวผัดได้สาข้าวผัดเฮาก็สิมาแล้วก็ผัดบ่ยากเฮ้ยมื้อน่ะเฮายังผัด2คนเฮายังแป๊บเดียวเข้าเป็นถังนั่นบ่เอาสิผัดตอนจักมุงตี2ตี3แม่นเที่ยงคืนเฮาก็เสียเข้ามาเขาไว้แล้วกันเดี๋ยวก็ผัดแล้วเครื่องมันได้สากเขาเก็บไว้แล้วบ่สัญหามาเรียบร้อยไปแล้วแต่เขาเฮ็ดให้ฉันอยู่บ่นั่นแหละครับไปบ่มีอีหยังในเครื่องนะตัวจะใส่อย่างนี้แครอทแล้วก็เป็นมังสวิรัตินั่นเองค่ะเขาผัดไม่ใส่เนื้อเขาผัดไข่กินง่ายๆเด็กก็จะกินง่ายประกาศแซ่บงานมือเปิดโรงงานนั่นข้าวบัดข้าวผัดเบิดก่อนหมู่พระกระถามหาแต่ข้าวผัดเออแกทำซุ่มหรือนี่ขาดสายหนึ่งมากันนี่กระผ่ามันเบิดก่อนก็ยังหวาผ
ขา60เมตร2อันเนาะเฮานึกว่าสิพ่อบัดพ่อแม่ปักเป็นดอกไม้มันกระเปืองเด้ปักเป็นดอกนะมาตีเป็นดอกอันนี้กระเปืองคือกันนี่ก็ช่างมันเถอะมันได้แค่นี้เนาะกระดิกกระสวยละลาพอดีพองามสร้างกันหลายแม่นสโลแกนของเธอเนี่ยแม่นพูดในทุกคลิปคลิปนะจ๊ะกระสวยกันยังก็สักไรพี่น้องก็มาคอมเมนต์บ่มีผู้ใดสร้างดอกเฮ้ยไอ้บัดบางคนมาคอมเมนต์ผัดกระสวยกันยังคนสร้างกระหลายคนถามอันนั้นกระหลายว่าซ่านมันบ่มีดอกพี่น้องจักใครสิมาถามมันมีกระดีดอกนาแห่งกระโสดอยู่เดี๋ยวเฮือนนางเก็บกวดแล้วพี่น้องข้างในมันเก็บกวดแล้วเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วคลองเอาขึ้นไว้แล้วบ่จะนำนินจะเฮงย่อยบ่เอาคลองที่เตรียมขึ้นเฮือนเอาขึ้นไปไว้แล้วบ่เอาไว้เสากลางนี่เนาะเสากลางใช้ทาสีก่อนลองผืนก่อนทาสีเลยพี่ปู่บอกว่าเสากลางมันเสาเอกอ่ะแม่นโล่งโจ๊กคลองทุกอย่างมันต้องเอาลงเสากลางอยู่แล้วตกแต่งให้มันใหญ่อยู่แม่นเดี๋ยวพี่น้องเฮือนนางคาเรือหาดนางงามบ่พี่น้องงามขนาดสมกับเป็นอมรากาเกียแหละจ้างานนี้ที่มาอยู่ได้ชั่วโมงอีกนี่ชื่อนี่อยู่นกินกะมีหลายคนซอยนางอยู่แม่นหลายอ่าใหญ่เนาะเต็งๆก็จะเป็นพี่บอมแล้วก็คุณธนพลแม่นธนพลนี่ก็บ่อยอยู่เลยเฮ้ยพี่ปูนั่นเองพี่ปูนี่ทุกอย่างเลยให้พระแม่นคุณธนพลก็แล้วก็เฮ็ดต้นด้วยแล้วก็มีก็ขอบคุณมากๆนะคะจ้าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนางนะจ้านางเห็นนางสาก็ไว้ถ่าตายนะจ้าเอาพอลูกหลานเขาดีเนาะถ่ากูก่อนถ่าไปพร้อมกันแปลว่าบันไดพี่สิบวันแล้วเราจะใช้เด็กน้อยกระสางเอาให้มันจงลงแถลแปลว่าบื้นเศร้าแล้วก็แปลว่าให้พ่อผู้เฒ่าย่างขึ้นได้นะแม่นพม่านกระติดบ่ได้นางว่าอยากให้เขาติดมันบ่ได้เขาไม่ได้ใส่กระจกบอกว่าก็ว่าหมู่บ้านว่ากระสุนพานว่าสิติกระจกให้มือนี่ว่าจะหายไปใส่มาหักกระโพกบะลือผานี่กุ้งเนี่ยกูเลยเครียดเครียดคนหื่นอยู่แล้วทาสีซื้อกระเดี่ยวมันบ่ทันได้แล้วเพราะว่ามันวิดบ้านอื่นเลยเฮ็ดทั้งลูกพ่อเว้าย่าเคยเว้าแล้วบ่ได้เข้าใจคือว่าอะไรเนี่ยบ่มันเล่นสื่อสารกันบ่ฮู้เรื่องแค่บ้านเดียวมันก็น่าจะได้นะใส่เวลาที่เล่นไปยังเธออื่นเนาะมือไปเฮ็ดบ่อนอื่นแต่เศร้าฮักกะมาบางบ่าย2บ่าย3นี่เฮ็ดงาน2บ่อนบ่นี่เออในบ้านสุกตุนเออนะที่เสียดเห็นงานเฮาก่อนเนี่ยมันแล้วแล่นซาดแล่นซ้ายแล่นขวาพี่น้องนินทาสากอีกแล้วมือเฮือนนางพี่น้องมืออื่นก็สิได้ขึ้นอย่างเป็นทางการพอปีหน้ามันขึ้นบ่ได้พี่น้องมันสิเบิดมือดีแล้วแม่มันสิเลิกปีใหม่ประเพณีปีหน้าเป็นปีอย่างนี้แหละแม่มันจะเลิกปีใหม่แล้วปียังก็เคยปีหน้านะเออปียังก็ปีหมูนะเคยปียังมันเป็นปีบ่ดีพี่น้องปีหน้านะทีมงานแม่ครัวพี่น้องโอ้ยครัวแล้วต้องไว้เห็ดหนูขาวทำยำจ้าน้ำข้าวปุ้นน่ะ4มื้อไผเฮ้ยสิแซ่บอยู่จ้ะบ่มีก็มาอยู่จังแลมันได้ผลบ่เฮ็ดสิเฮ็ดเองมืดจะเฮ็ดก็ได้มืดเกิดก็ได้เนาะสิเป็นหยังเอาๆมันก็สิตื่นมามันก็สิเป็นพวกนี้ดอกเอาบ่บ่แล้วบ่แม่นเบิดคือเก่าเฮ้ยปู่ก็จะเกี่ยวเรื่องน้ำหนักมันบ่ลงต้นน้ํามันว่าสิเป็นหยังอื่นจังอันน้ําหนักใช่ใช่มันเป็นวิ่งมาใช่บอกมันเต่าใหญ่มากน่ะไปเอาเต่ามันปัดสิทอดป่าทั้งสิพัดเออควรสิทอดแล้วค่ะมันเค้าหยอกเด้อค่ะเอาเต่าใหญ่แล้วมาสัก2เต่าทอดปลาสุกดูครับปลาบ่แม่นน้อยปลาบ่แม่นน้อยปัดแห้งกะแลมก็ลุ้ยแล้วเรามาปั่นกะแลมปั่นกะแลมบ่กะแลมจะพังเพิ่นปั่นมันน่ะกะแลมก็มีพี่น้องไอ้สักคีนนั่นเองว่าทางนั้นขัวเป็ดขัวไก่นางบ่ค่อยอยากเบิ่งของสดเพราะปั่นได้แม่นคือกะได้ขนาดเขาขางว่าขาควายกว่าบ่เคยไปเบิ่งเด้อจ้ะไอ้สักคีนก็เอาของบ้านนางเองจ้านี่แหละเดินนางกะกวงกวงพี่น้องใครแน่เดินนางกวงเฮ็ดหยังก็บ่อึดอัดเฮ็ดหยังก็สบายบ่ค่อยฮ้อนทีมงานเด็กๆกับบ่โอ้ยซอยกันเพิ่นน่ะเฮ้ยทีมงานเด็กๆพี่น้องสบายดีป่ะลุ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 ง
ี่น้องกำลังจะพากระแสน้ำแซ่ใส่ถังได้ลูกถังใหญ่ป่ะคนในแซ่ได้ถังน้อยใส่ไอ้นี่ใส่น้ำแข็งแซ่ได้ถังใหญ่เนี่ยแซ่ได้ถังใหญ่พี่กำลังสอยกระแสน้ำอยู่พี่น้องปุบปับปุบปับทีมงานหนุ่มน้อยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะพ่อการคลิปนาจ้าขอบคุณให้กำลังใจอมราและพอล่าจ้าขอบคุณที่ติดตามพวกมาขอบคุณมากค่ะก็เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะจ้า